ามลำดับขั้นตอนดังนี้การประชุมใหญ่วิสามัญของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งการให้บริการในการเดินทางฟรีแก่ประชาชนในการเดินทางโดยรถไฟขสมกแล้วก็บขสหรือจะงดจ่ายไฟฟ้าประปาให้กับหน่วยงานของรัฐเป็นต้นและพวกเราพร้อมจะนัดหยุดงานพร้อมกันทันทีหากรัฐบาลใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมเพราะการชุมนุมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและขอประกาศให้สมาชิกของแต่ละสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมทั้งครอบครัวก้าวร่วมการชุมนุมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและกิจกรรมทุกกิจกรรมในการต่อสู้กับรัฐบาลจนกว่าจะได้ชัยชนะเพราะเราเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรมเพราะได้อำนาจรัฐมาโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา68สรส.ในฐานะประชาชนจึงมีสิทธิ์ต่อต้านตามมาตรา69เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงแถลงมาให้สมาชิกทุกองค์กรได้ทราบตัวกันและโปรดรอฟังการสัญญาณปฏิบัติการจากสรส.ต่อไปแถลงวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2551สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์